ผมจะกินอาหารตามสีแต่ว่าเป็นตามใจคนดังเออเนมชอบสีอะไรห้ามตอบว่าสีฟ้าก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนพี่เสือพี่ทำอะไรพี่ผมว่าจะชวนไปเดินตลาดอะนั่งฟังเพลงเศร้าเศร้าทำไมไปเดินตลาดกันผมอยากกินขนมอร่อยอร่อยอะดึกแล้วนะวิผมเห็นในรีวิวติ๊กต็อกเต็มเลยตลาดอะไรชื่อตลาดจอร์ดแฟร์เออใช่หรอใช่ของกินพึ่งพี่เห็นเด็กถามพี่อยู่ว่ามีตลาดนี้พี่เสือไปรีวิวหน่อยไปไหมไปก็ได้แต่ว่าเราต้องมีฉากเด่นนะได้อะจะเปิดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับผมนี่ก็ผมนะครับเสือครับผมทุกคนวันนี้ครับเราจะไปที่ตลาดจอร์ดแฟร์เรามีชาเลนจ์อะไรดีนะคิดก่อนผมจะกินอาหารตามสีแต่ว่าเป็นตามใจคนดังเออโอเคงั้นปะเราไปเดินทางกันก่อนครับไปตลาดกันไปมาถึงแล้วครับผมทุกคนที่ตลาดจอร์ดโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเมนูแรกเราจะได้กินสีอะไรแล้วก็เมนูอะไรนะครับตอนนี้เป็นเวลาดึกแล้วโทรหาคนดังคนแรกเอาใครดีเอาพี่เนมไปพี่เนมใช่โอเคเดี๋ยวผมโทรหาเนมเอเวนเจทีวีเลยครับคนดังคนแรกโทรหาเลยตื่นเต้นปะสีอะไรดีคือแบบไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าไงประเด็นเอาได้เลยฮัลโหลเนมนอนยังพอแล้วครับผมพี่มีคำถามมาถามเนมโอ้คำถามตอนกูจะนอนด้วยฮัลโหลครับว่าไงพี่เนมชอบสีอะไรห้ามตอบว่าสีฟ้าเอ้าก็กูชอบสีฟ้าไม่ได้เอาสีอื่นที่ไม่ใช่สีฟ้าสีดำพี่สีดำกูคุยอะไรอ่ะคุยกับเนมไงสีดำเหรอใช่โอเคโอเคผมแต่งตัวก็เสื้อสีดำตลอดอ๋อโอเคสีดำนะโอเคครับผมนอนได้แล้วถามแค่นี้แหละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บฝันดีโอเค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 บ๊ายบายอะไรเนี่ยพี่เป็นช่วงนี้พี่แปลกๆไหมไม่มีไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วผมจะไปหาสีดำที่ไหนวะเนี่ยจะมีเหรอสีดำจะมีแหละทุกคนไปคนเยอะมากตอนนี้ใช่สีตาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่เออมันดูพี่ดูพี่โอเคครับคือตอนนี้ผมเดินหาจนเหงื่อแตกแล้วอ่ะคือยังหาสีดำไม่ได้เลยผมอยากจะบอก MNJ TV ที่ดูอยู่นะเจอผมเอาคืนแน่เหมือนแกล้งผมเลยหาต่อหาต่อโอเคทุกคนคือผมมาถึงร้านเจอแล้วสีดำแต่ว่าเฉาก๊วยหมดผมเนี่ยแตกเลยตอนนี้เอาไงดีผมกลับไปจัดการกับคุณเนมดีไหมฮะหายากสีดำอ่ะใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะไปไม่ยอม A few moments later โอเคทุกคนตอนนี้ผมเจอแล้วนะครับเมนูอาหารสีดำคือสปาเกตตี้หมึกดำเว้ยนี่มาดูนี่นี่ครับสปาเกตตี้หมึกดำผมจะถามแม่ค้าก่อนว่ามีหรือเปล่าสั่งสปาเกตตี้หมึกดำครับตอนนี้เราได้แล้วครับสีดำเดี๋ยวรอพี่เขาทำก่อนนะครับไปได้แล้วครับทุกคนเมนูแรกนะครับเป็นสปาเกตตี้หมึกดำใช้งบไปทั้งหมด259บาทครับผมทุกคนวันนี้จะหมดเท่าไหร่ไม่รู้เราไปกินกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่ควันมาเลยต้องเป่าไหมอร่อยจังเลยทุกคน
ส้นนุ่มนะครับตรงนี้แต่ว่าร้อนและอยากจะบอกว่าเนี่ยคือเป็นอาหารมื้อเช้ามื้อแรกของผมด้วยจำปะที่จำยันฟันอ่ะไม่หรอทุกคนดูดิปลาหมึกยังเป็นสีดำอ่ะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่เสือเนี่ยขอแบ่งให้น้องกินด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันเมนูต่อไปครับผมโอเคทุกคนเราก็กินหมดแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปคนดังคนที่2กันเลยเป็นน้องขันติครับผมอ่ะเราไปโทรหาขันติกันเลยนะโอเคเรามาลุ้นกันจะได้สีอะไรเอาน้องติครับผมวันนี้พอดีพี่มีคำถามมาถามน้องติหน่อยพี่จะถามว่าน้องติเนี่ยชอบสีอะไรครับชอบสีอะไรใช่เฮ้ยทำไมจะซื้อของให้พี่เหรอเฮ้ยชอบสีอะไรเอ่ยชอบสีแดงครับพี่ชอบสีแดงโอ้โอเคโอเคพี่แค่อยากรู้เฉยๆไปแล้วบ๊ายบายซื้ออะไรให้พี่ด้วยเนี่ยไม่บอกไม่บอกปล่อยให้งงเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอว่าเป็นยังไงโอเคครับผมวันนี้ฝันดีนะครับครับครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับครับสีแดงแล้วสีแดงมีเมนูอะไรบ้างอ่ะลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าสีแดงอ่ะมีอะไรกันบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปตามหาสีแดงกันครับจะหาได้ไหมเนี่ยโอเคทุกคนเราเจอสีแดงแล้วครับผมนี่นี่ขายไงครับเอาสีแดงหมดเลยครับนี่ทุกคนโอเคทุกคนเมนูที่2ที่กินตามน้องตีนะครับก็ได้เป็นสีแดงได้มาแล้วครับเป็นลูกชุบสีแดงเขาเรียกว่าอะไรเชอร์รี่ใช่ไหมครับเชอร์รี่ใช่ไหมโอเค แม่ค้าเล่นมุกด้วยโอ้ยทุกคนเหมือนมากเลยอ่ะมีชื่อร้านไหมครับกาลเวลานี่เหมือนผมย้อนเวลากลับไปกินเชอร์รี่พันนี้ไม่เปรี้ยวนะมันแบบมันๆมันอร่อยทุกคนเมนูที่2ใช้งบไปทั้งหมด40บาทนะครับก้อนไหมดิผมแบ่งน้องแบ่งก้อนแบ่งน้องกินเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อนเพราะมือแบบเกิดอุบัติเหตุมาครับเฮ้ยอันนี้ลูกอะไรอ่ะมะกอกพี่ใช่เหรอองุ่นกับพี่องุ่นป่ะไม่ใช่ลูกชุบแม่ค้ายังบ่อยว่าลูกชุบโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปคนดังคนที่3เราจะโทรหาใครดีดีมเมอร์แล้วกันไปเราโทรหาดีมเมอร์อันนี้ผมจะแบ่งไว้ให้น้องตากล้องนะครับเพราะว่าต้องเพิ่มน้ำหนักให้ถึง150โอ้โหอุ้ยดีเจดีมเมอร์ตัดสายดีเจดีมเมอร์โทรกลับมาแล้วทุกคนเราไปคุยกันฮัลโหลฮัลโหลพี่ชายว่าไงคะดิวทำอะไรอยู่อ่ะนอนยังยังไม่นอนเลยครับพี่ยังไม่นอนเหรอใช่ตอนนี้อยู่กับพี่ทีมเนี่ยพี่มีเรื่องจะถามดีมอย่างนึงครับพี่ว่าไงครับพี่อยากรู้ว่าดีมชอบสีอะไรสีเอ้ยสีอะไรชอบสีอะไรจังเลยใช่ไหมพี่จริงจังเลยชอบสีอะไรผมเป็นคนชอบกินส้มไงพี่ผมชอบสีส้มอ่ะเป็นคนชอบกินส้มชอบสีส้มใช่อ๋อโอเคโอเคพี่โทรมาถามแค่นี้แหละหมดประโยชน์แล้วไปเลยยาว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 ไม่ถามพี่ทีมหน่อยหรออะไรนะไม่ถามพี่ทีมหน่อยหรอทีมเหรอทีมอยู่ด้วยเหรออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันโอเคดีมเมอร์ชอบสีส้มอาทีมที่ฮัลโหลฮัลโหลผมอยู่กับดีมครับก็นั่งดูเป็นอะไรไปเลยพี่ถ้าถามเองว่าเองอ่ะชอบสีอะไรเอาดีๆนะเว้ยสีดีๆสีดีๆไม่ใช่สีชอบอะไรนะแบบพิเศษอะไรแล้วไม่ผมเป็นคนชอบธรรมชาติพี่ชอบอะไรเขียวชอบธรรมชาติแบบชอบแบบสายเขียวตรงอะไรอ่ะสมุนไพรครับชอบสีเขียวตรงๆอ่ะโอเคพอดีพี่จะซื้อจะซื้อของขวัญให้พ่อกับแม่ไงก็เลยแบบไม่รู้จะซื้อสีอะไรดีมันจะซื้อโอ้พี่จะเล่นเขียวเลยเหรอเออโอเคเดี๋ยวพี่ไปซื้ออันนี้ให้ให้นี่ก่อนเดี๋ยวไปซื้อให้พ่อแม่ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวพี่ไปซื้อพวกกระท่อมอะไรให้แม่ ไปตามพ่อมันมาโอเคทุกคนคนดังคนที่3นะครับคือนะครับคือดีเจดีเมอร์ดีเมอร์บอกว่าชอบสีส้มเพราะชอบกินส้มแต่ถ้าเกิดว่าเรากินส้มผลไม้ส้มอ่ะมันง่ายเกินไปเว้ย ไปเราไปตามหาสีส้มกันเลยส่วนคนดังคนที่4รอติดตามไปอ
ที่3นะครับเป็นต๊อกบกกีนะครับผมนี่สีส้มนะโอ้โหโอ้ยมุ้ยร้อนด้วยโอ้ร้อนร้อนทุกคนมาทุกคนอร่อยเฉยมุ้ยอร่อยทุกคนอร่อยอ่ะเมนูที่3ใช้งบไป100บาทครับอร่อยอ่ะโอ้ยทุกคนว้าวต้องแบ่งกันกองกันแหละดูดิคนเดียว2ไม้เลยเหรอแหมทุกคนสุดโหดมากโอเคทุกคนแล้วขอตัวไปกินให้หมดก่อนนะครับผมไปไปเดี๋ยวเราไปเมนูที่4นั่นก็คือสีเขียวนะครับสีเขียวผมขอเป็นน้ำแล้วกันเพราะตัวนี้ผมกินมาผมยังไม่ได้กินน้ำเลยนะไปเราไปตามหาน้ำกันน้ำสีเขียว A few moments later โอเคทุกคนเราเจอสีเขียวแล้วครับผมกีวีปั่นนี่ครับทุกคนกีวีปั่นได้มาแล้วทุกคนนี่กีวีปั่นนะครับใช้งบไปทั้งหมด50บาทครับโอ้โหเปรี้ยวเฉยเฮ้ยเราปั่นได้อร่อยมากนะทุกคนรู้สึกว่าดีมากนะครับในการกินน้ำโอเคเมนูที่5คนดังคนสุดท้ายผมขอเป็นตัวผมเองแล้วกันโอเคผมอยากกินสีลุง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 คิดก่อนทุกคนคอมเมนต์ว่าสีลุงมีอะไรบ้างนะครับคอมเมนต์ลงมาเยอะเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปตามหาเมนูสีลุงกันครับไปเราเจอสีลุงแล้วโอเคเมนูสุดท้ายได้แล้วนะครับนั่นคือสีสายลุงนี่ครับได้แล้วโอ้โหสายลุงหอมจริงใช้งบไปทั้งหมด65บาทครับกรอบมากเลยอ่ะอร่อยเฉยแล้วดูไส้ไส้กินได้ปะกินได้กินได้อนุโลมอนุโลมเพราะมันอยู่ข้างในไงสายลุงห่อไปแล้วหมูแป้งกรอบมากหมูหมูใครอยากกินก็ไปกินร้านนี้นะครับรสปิดกระเจิงทุกคนคือพี่อยากกินได้แต่สายลุงเอ้าสี่สายลุงแต่ส่วนไส้บอยก่อนต้องกินแล้วก่อนกับบอยได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับคือผมกินไม่ได้นะครับไส้เพราะว่าผิดกฎกดไส้นั่นๆจบแล้วทั้งเจ็ดผมกับพี่บอยนะครับผมครับมาพี่บอยไส้นั่นโอเคทุกคนวันนี้นะครับเรากินไปทั้งหมด5เมนูนะครับใช้งบไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับพี่เสือจะสรุปให้ดูครับตรงนี้ซึ่งโอเคทุกคนงั้นตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วแล้วพี่เสือก็ต้องไปลดน้ำหนักแล้วครับตอนนี้ คลิปนี้คือกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้ทำชาเลนจ์อะไรอีกนะครับทุกคนเฮ้ยบ๊ายบายไปละไปตากล้องอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละเพราะว่าเองแย่